ปัจจุบันแนวคิดการตักบาตรพระสงฆ์ของคนส่วนใหญ่คือการเลือกอาหารที่ญาตหรือผู้ล่วงลับชอบรับประทานและส่วนมากก็เป็นอาหารที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพระสงฆ์สิ่งเหล่านี้เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อมีผลการศึกษาจากสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอเมื่อปี2554พบว่า พระสงฆ์ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้นทั้งโรคเบาหวานที่พบพระสงฆ์เป็นเบาหวานมากกว่า 110, ร้อยละสิบรวมทั้งโรคอ้วนโดยเฉพาะพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครที่เป็นโรคอ้วนมากกว่าร้อยละสี่สิบโครงการสงไทยไกลโรคเป็นการศึกษาวิจัยและขับเคลื่อนการดูแลโภชนาการพระสงฆ์และสามเณรทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า8ปีแล้วซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะที่5คือการขับเคลื่อนมุ่งเป้าเพื่อสื่อสารโภชนาปัญญา สงไทยไกลโรคสู่พระสงฆ์ผ่านสื่อสงไทยไกลโรค4.0ศาสตราจารย์ดรเพศจักรหญิงจงจิตอังคัทวานิศอาจารย์ประจำคณะสาเาวชาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะหัวหน้าโครงการสงไทยไกลโรคก,กล่าวว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไ,ได้ร่วมกับสสส,สมหาเถรสมาคมสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและภาคีเครือข่ายพัฒนาสื่อสงไทยไกลโรค4.0 ที่ประกอบด้วยคู่มือโภชนาการสงไทยไกลโรคสูตรสงไทยไกลโรคโปสเตอร์สายวัดเอวและสื่อสำหรับคารวาสปรากฏว่าผลงานวิจัยของเราเนี่ทำให้อาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่คาดคิดอะคะ่ะว่าจริงๆพระสงฆ์ท่านไม่ได้ฉันแบบว่ามากๆจนคนรู้สึกไปอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยท่านก็ฉันธรรมดาเราเ ทำวิจัยออกมาแล้วในท่านฉัน1,350แคลอรี่ต่อวันในขณะที่ชายไทยเนี่ยพันหนะคะชายไทยเยอะกว่าแต่ทําไมเนาะพระสงฆ์ถึงได้ท่านอ้อออวนมากกว่าก็ปรากฏว่าเรามาพบความจริงสีข้อด้วยกันนะคะ<ส>เราก็เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าโภชนาะปานะกายะและกิจกรรมหมายความว่าเรื่องอาหารการฉันเนี่ยเรารู้ว่าท่านเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้ว่าคารวะญาต,ติโยมเนี่ยจะถวายอาหารอะไรแล้วเราก็ไปทําวิจัยจนพบว่า คารวะญาติโยมนี่ถวายอาหารเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเนาะเป็นเป็นรูปแบบเดิมๆนะคะทุกคนก็ระลึกถึงญาติผู้ล่วงลับก็จะถวายอาหารแบบชำชำๆหน่อยนะคะคือชํำแคลอรี่ชํำน้ำตาลชํำความเค็มนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อาหารก็ค่อนข้างจะดีและรสอร่อยเนี่ยคะ่ะมันก็เลยทําให้พระสงฆ์ท่านเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับอาหารอันไม่ค่อยสุขภาพเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในสังคมไทยของเรา ศาสตราจารย์ดรเพสจัรหญิงจงจิตระบุว่าการดําเนินงานผ่านโครงการสงไทยไกลโรคจะดูแลทั้ง4ด้านคือโภชนาะปานะกายาและกิจกรรมโดยได้ผลิตสื่อต่างๆที่ผ่านการวิจัยประสิทธิภาพในกรุงเทพมหานครและสีภูมิภาคทั่วประเทศรวมทั้งทดสอบในจังหวัดนครราชสีมาด้วยซึ่งขณะน,นี้ได้นำส่งไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขกว่า1ม0่นแห่งทั่วทุกตำบล เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมกันรัฐบาลเนี่ยให้งบประมาณมานะคะที่จะที่จะดูแลเรื่องตรงนี้นะคะแล้วก็เราก็มีสื่อต่างๆอย่างนี้คะ่ะถ้าเราเปิดให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นสื่อที่เราใส่ไว้ซึ่งจะมีทั้งสื่อพระสงฆ์สื่อคาราวาสนะคะเป็นโปสเตอร์เป็นเป็นข้อคิดสกิดใจต่างๆเนี่ยซึ่งเราได้ทําวิจัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถที่จะดูแลเรื่องของอน้ําหนักตัวของพระสงฆ์นะคะเรื่องรอบลดขนาดรอบเอวเรื่องน้ําหนักเรื่องของเบาหวานความดันเรื่องไขมันอันนี้ก็ได้ผ่านการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยสื่อมันกระชับ อีกชุดหนึ่งเขาจะมีคู่กันเราเรียกว่า1วัดหนึ่งโรงพยาบาลเป็นโครงการที่น่ารักมากนะคะของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทําให้โรงพยาบาลเนี่ยได้มีคล้ายๆเหมือนกับว่าภารกิจที่จะดูแลดูแลวัดต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนันเขาจับคู่กันเป็นบัดดี้กันเพราะฉันหนึ่งโรงพยาบาลอย่างน้อยเขาจะมี1วัดที่จะเป็นคู่กับเขา mm hmm. เขาก็จะนําสื่อชุดนี้ค่ะไปคุยไปเล่าแล้วก็ดูแล พัชนาการของพระสงฆ์ในวัดที่เป็นคู่เขาศาสตราตรจารย์ดรเพชจักรหญิงจงจิตกล่าวได้ว่าที่ผ่านมามีพื้นที่ต้นแบบที่สามารถดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ผ่านสื่อสงไทยไกลโรคได้ประสบความสําเร็จเช่นโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลศรีสเกตโรงพยาบาลลําพูนและจังหวัดสระบุรีพร้อมระบุว่าการจัดทําโครงการนี้เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนเกิดความระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มหรือน้ำปานะพร้อมย้ำว่าเรื่องอาหารและเครื่องดื่มต่างๆไม่ได้ให้งดแต่อยากให้ระวังมากขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีคือปานะเรามีเรามีข้อแนะนำว่าเครื่องดื่มไม่ลืมโปรตีนหมายความว่าเวลาเราเลือกเครื่องดื่มเนี่ยเราอย่าเลือกเครื่องดื่มที่มีแต่หวานอะ แต่ว่าเป็นเช่นเป็นนมวัวซึ่งเมื่อดื่มแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าม,มันแบบมันมันยุติความหิวมันแบบตอบโจทย์เรามากกว่าเราจะดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแบบหวานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเลือกเครื่องดื่มที่มีโปรตีนไม่ว่าะจะเป็นนมวัวนมถัวเหลืองนะคะเอาหวานน้อยหน่อยเอาเป็นนมจืดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะมันจะสามารถที่จะบรรเทาไอตัวประเด็นปัญหาไปได้เยอะเลยค่ะนั้นก็เลยนี่ก็เป็นข้อแนะนําอาจารย์ประจาําคณะสาเวาวิชศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยอมรับว่า การเปลี่ยนทัศนคติของคนในเรื่องการถวายอาหารแด่พระสงฆ์หรือแม้แต่การเปลี่ยนแนวปฏิบัติของพระสงฆ์เป็นเรื่องที่ยากแต่การสื่อสารเชิงบวกที่ได้ทํามาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทําให้เกิดความตระหนักและเสริมพลังให้กับทุกคนหันมาให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพของพระสงฆ์มากขึ้นอรพันธ์เปี่ยมชูชาติถ่ายภาพภาวินีโตตะเคียนทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงาน